ไม่พร้อมแล้วทำร้ายเด็กจนตายอะไรแบบนี้เราเล่าข่าวกันมาวันก่อนเพิ่งสาว19นะเอาทิชชู่อุดจมูกลูกแล้วไปทิ้งขยะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเดชบุญจริงๆค่ะที่ชลบุรีน้องรอดตายหวุดหวิดเพราะแม่คนนี้ก็เอาทิชชู่อุดจมูกอุดปากน้องแล้วก็นำไปทิ้งไว้ที่ห้องน้ำห้างเนี่ยค่ะโชคดีที่มีพลเมืองดีไปเห็นทันตัวยังแดงเลยนี่แรกคลอดนะคะย้ำว่าแรกคลอดแล้วโดนอุดด้วยโดนอุดทิชชู่อุดจมูกอุดปากเลยโอ้ยใจร้ายอ่ะใจร้ายจริงๆค่ะทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลบ้างบึงจังหวัดชลบุรีนะคะเช็ดทำความสะอาดทารกเพศหญิงค่ะอายุไม่เกิน1สัปดาห์เนื่องจากว่าสายสะดือเพิ่งถูกตัดใหม่ๆหลังจากนั้นนำไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลทารกนี้น่าสงสารนะคุณผู้ชมโดยมีพลเมืองดีไปพบที่ห้องน้ำหญิงนะคะในห้างแห่งหนึ่งโดยพลเมืองดีชื่อว่าคุณสโรชามาทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงเด็กร้องเบาๆค่ะเหมือนกำลังจะขาดใจอะค่ะก็คิดว่าน่าจะมีแม่พาลูกมาเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือเปล่าก็มองหาจนกระทั่งออกจากห้องน้ำเอ๊ะเสียงเด็กมันยังร้องแล้วเด็กอยู่ตรงไหนไม่มีใครมาเปลี่ยนแพมเพิร์สนี่จังหวะนั้นเองมีพนักงานในห้างที่มาเข้าห้องน้ำพร้อมการถามเธอพอดีว่าพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องบ้างไหมตัวเองว่าเออได้ยินเหมือนกันก็เลยช่วยกันตามหาค่ะหาทีละห้องเลยทีนี้เพราะรู้สึกมันไม่ดีแล้วจนมาเจอห้องนึงค่ะอ้าวต้นเสียงมาจากในถังขยะคุณผู้ชมน้องถูกทิ้งอยู่ในถังขยะที่ปิดฝาเอาไว้ด้วยอ่ะที่สำคัญคือมีกระดาษทิชชู่ม้วนกลมๆยัดใส่ปากแล้วก็จมูกของน้องเอาไว้ด้วยจึงรีบอุ้มขึ้นมาเอาทิชชู่ออกแล้วก็พาแจ้งแม่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะกรณีนี้น่าจะเป็นเจตนาฆ่านะคะเพราะถ้าต้องการให้คนอื่นมาเจอนำเด็กไปเลี้ยงต่อไม่น่าที่จะต้องปิดฝาถังขยะหรือว่าเอาทิชชู่อุดแต่เด็กคนนี้ดิฉันต้องบอกเลยว่าหนูยังมีบุญมากนะลูกนะรอดตายค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นตำรวจก็จะประสานทางห้างขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะคะว่าแม่ใจร้ายคนไหนเอามาทิ้ง